อ่ะเรามาถึงตอนสุดท้ายของบทสุดท้ายนะครับก็ส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องราวบทท้ายๆน้อยหน่อยเพราะพวกเราถ้าต้องการคือเนื่องจากเราก็ตัดเคิร์ฟใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือใครที่คะแนนมากกว่าเราเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เอาสถิติมานั่งดูว่าควรจะให้เกรดสูงกว่าเราเท่าไหร่เพราะถ้าเราบริหารตัวเองดีๆนะครับในเรื่องที่เจอมาก่อนครับดูแลดีๆเรื่องที่เจอใหม่ๆก่อนสอบเนี่ยใส่ใจสักนิดหนึ่งโอกาสจะให้เห็นความแตกต่างตรงนั้นในการสอบก็เยอะขึ้นนะครับโอกาสจะผ่านจะได้คะแนนสวยๆก็มากขึ้นไปด้วยอ่ะเรามาทบทวนเร็วๆนะฮะเราสนใจระบบเทอร์โมไดนามิกสนใจนอกจากการขยายตัวซึ่งไม่ได้แคร์อะไรมากมายนะก็จะเกี่ยวกับแก๊สเกี่ยวกับงานที่ทำเรามีปริมาณอยู่3อย่างนะครับ heat work แล้วก็ energy นะฮะ energy มีสูตรชัดเจนนะครับว่าอะไรเดี๋ยวผมค่อยๆบอกไปนะเช่นกรณีอ่ะถ้าอุณหภูมิคงที่นะ energy ไม่เปลี่ยนต้องจำไว้นะครับแก๊สอุดมคติทั่วๆไปอุณหภูมิไม่เปลี่ยน energy ก็ไม่เปลี่ยนenergy หมายถึงพลังงานจลของมันงานที่ทำก็ขึ้นกับว่ามันเปลี่ยนความดันกับปริมาตรยังไงนะครับก็อยู่ในรูปของลบ PDV ซึ่งเป็นงานที่คนข้างนอกกระทำนะฮะเป็นอย่างนั้นปุ๊บถ้าหาตัวนี้ได้ถ้าพลังงานไม่เปลี่ยนก็หาคิวได้เพราะมันก็ตรงข้ามกันนะครับงานภายนอกบวกความร้อนเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนนะฮะสำหรับกรณีไอโซเทอร์มอลเราได้สูตรแบบนี้ซึ่งจำได้ก็ยิ่งดีบางทีเราไปใช้เลยก็ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะนั่งอินทิเกรตก็ไม่ได้นานมากไอโซคอริกวีคงที่งานเป็นศูนย์งานเป็นศูนย์คิวก็เท่ากับเดลต้าอีนะครับซึ่งเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คราวที่แล้วผมอาจจะไม่ได้เขียนเท่ากับเท่าไหร่ต่อก็เท่ากับอะไรฮะอะไร NCV เดลต้าทีนะฮะซึ่งเขียนข้างล่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่วีคงที่เลยได้ต่างๆเนี่ยผมก็เขียนเดลต้าอีเลยเท่ากับความจุความร้อนต่อโมก็เป็นจำนวนโมคูณความจุความร้อนต่อโม CV ก็มีความดันคงที่คูณด้วยเดลต้าทีเท่าทีนะเดลต้าทีใช่ไหมก็เขียนนี้เลยได้ซึ่งเราจำไปเลยทำไมดูกรณีที่มีคงที่มันเป็นการทดลองครับเขาก็แกล้งเขียนมาอย่างเงี้ยครับ CV แต่จริงๆอ่ะเขาก็รู้พลังงานภายในอ่ะมันแปรผันตรงกับตัวนี้ซึ่งค่าคงที่การแปรผันเขาจะเรียก CV นะฮะกรณีเดียแบติกถ้าฮีทเป็นศูนย์เนี่ยนะครับงานก็จะเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนใช่ไหมพลังงานที่เปลี่ยนอ้าวลองเขียนสมการดูเขียนในรูปแบบนี้จันรูปไปจันรูปมาคีย์เวิร์ดคือตัวนี้ครับกรณีที่เดียแบติก PV ยกกำลังแกมมาเป็นค่าคงที่โดยแกมมาเป็น CP ส่วน CV เป็นสัดส่วนความจุความร้อนผมก็ไม่คิดว่าจะพูดอะไรเยอะนะฮะก็พูดสิ่งที่จำเป็นแล้วดูจากตัวอย่างที่อาจารย์ก็ให้เราทำเนี่ยผมมาจะยกตัวอย่างมาให้เราดูไปด้วยเหมือนเอนโทรปีจะไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่ผมก็คงคุยให้ฟังเร็วๆอีกทีนึงนะฮะก็เตรียมพร้อมดีๆนะครับเราสอบวันที่30เนาะตอน5โมงเตรียมพร้อมดีๆก็น่าจะพอได้นะมีปัญหาอะไรก็ไปดูเลคเชอร์ผมเลคเชอร์ผมจะมีเลคเชอร์ในอดีตด้วยนะไปดูมันอยู่นอกเพลย์ลิสต์ไปดูเอาว่ามันมีอะไรผมไม่ได้บอกว่ามันจะช่วยอะไรเรามากแต่ถ้าเรามีข้อสงสัยมันก็เป็นเรื่องที่เอาไปใช้ทำอะไรได้พอเรารู้ PV P ในรูปของ V ปุ๊บเนี่ยก็ใส่ integral integrate เอานะฮะงานตัวนี้ปกติผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่ามันมีสูตรยังไงบางทีก็ต้องนั่งทำออกมาใหม่อะไรเงี้ยบางทีจำก็ไม่แน่ใจมันถูกหรือเปล่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำให้เป็นเราจะมี process อยู่ทั้งหมด4 process นะครับ isothermal isobaric isochoric อ้าวทำไมอาจารย์มีแค่นั้นก็มันมี PVT อ่ะครับมันก็มี3ใช่มั้ยที่คงที่ใช่มั้ยตัวที่4คือ heat ครับตัวที่4ตรงนี้มีทั้งหมด4 process ที่เรามักจะพูดถึงไม่ได้บอกมีแค่นั้นนะฮะแต่มันมักจะพูดถึงเท่านี้ในรูปแบบของกราฟเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าใจเองนานเนี่ยที่ถามเอ๊ะทำอาจารย์ทำไมหางานก่อนอาจารย์ทำไมหางานก่อนก็เพราะงานเป็นสิ่งเดียวที่เราคำนวณได้ครับเพราะ PDV เราคำนวณได้ครับงั้นถ้าผมมี PV diagram อะไรแบบนี้พื้นที่ใต้กราฟของเนี่ยครับนี่คือ integral PDV จาก V initial ถึง V final นี่จะเท่ากับลบ work ภายนอกนี่เป็นสิ่งที่เรารู้นะฮะพยายามจะรู้อะไรตำลองนะโอเคนะ
แล้วก็ถ้ามีกราฟมาให้ก็ดูตามกราฟนะครับนี่ initial นี่ final อาจารย์ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสวนทางเราทำไงสวนทางก็เป็น v final ไป v initial ครับซึ่งเราอาจจะเรียกเป็น v initial ใหม่ใช่ป่ะเพราะ v initial มันต้องเป็น v เริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นถ้า vf มากกว่า vi vf มากกว่า vi มีการขยายตัวเพราะงานจะเป็นลบเป็นต้นเพราะเวลาอินทิเกรตเนี่ยนะครับถ้าน้อยไปมากมันเป็นบวกพอบวกปุ๊บใส่ลบนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นลบโอเคนะมันมีปัญหาตรงแบบมีวัฏจักรมีอะไรนะมันก็ดูยากขึ้นมันเวลาที่เหลือเราจะใส่ใจในเรื่องวัฏจักรเรื่องอะไรนะจำงานที่ใช้ไว้นะผมบอกหมดแล้วนะดูเหมือนบอกน้อยแต่เราไปดูดีๆบอกหมดจริงๆแล้วมี P มี PVT อันนั้นโอเคอยู่ละมี heat มี work มี delta E ตามกฎข้อ1ของ thermodynamics เนี่ยบอกว่าถ้าคุณรู้ตัวรู้2ตัวคุณรู้ตัวที่3เพราะคุณรู้แค่2ตัวพอ2ตัวที่รู้ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็น work ฮะกับเป็น delta E ครับ heat เรามักจะไม่รู้นะฮะยกเว้นเขาบอกว่าให้ heat เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่อยๆคิดอีกที heat ถ้าเข้าสู่ระบบเป็นบวกนะครับถ้าออกนอกระบบเป็นลบต้องคิดไปตามเส้นทางเดียวกันหน่อยทั้งหมดโอเคนะที่เราสนใจคือวัฏจักรกับทำไมเราสนใจวัฏจักรเพราะวัฏจักรนำไปสู่เครื่องจักรเอนจินเพราะเอนจินเป็นอะไรที่รันซ้ำซากวนรอบกลับมาที่เดิมเน้นคำว่ากลับมาที่เดิมถ้าไม่กลับมาที่เดิมมันตุ้มจบนี้ก็อาจจะเป็นเดี๋ยวยกตัวอย่างการระเบิดมันระเบิดไม่หลายครั้งระเบิดตุ้มจบครั้งเดียวระบบนั้นไม่น่าสนใจมันไม่รันตลอดกาลเราต้องการเอนจินซึ่งรันแล้วรันอีกอย่างผมขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เรารู้ป่าวว่าเอนจินมันทำงานไม่รู้กี่รอบครับแต่ละรอบมันใช้เวลาไม่เป็นอาจจะไม่ถึงวินาทีบางรอบเร็วมากคนกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็นับไปสิครับขับรถเป็น10ชั่วโมงมันผ่านไปไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบบางครั้งมันเนอะเยอะมากเราต้องการให้รอบเหล่านั้นน่ะมันเสถียรครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราต้องการไซเคิลฮะไปสร้างเอนจินเอนจินคืออะไรซึ่งนำฮีทไปสร้างเวิร์กแล้วก็บางส่วนที่เหลือคายให้กับสิ่งแวดล้อมรับมากลายเป็นเวิร์กและฮีทบางส่วนคายออกไปให้กับสิ่งแวดล้อมและส่วนใหญ่ก็แน่นอนรับมากกว่าที่เวิร์กทำเหตุผลมันเป็นธรรมชาติของระบบที่ไม่สามารถจะเอาฮีทมาสร้างเป็นงานได้ 100% แต่เวิร์กสร้างเป็นฮีทได้ 100% นะครับแต่ฮีทสร้างเป็นเวิร์กไม่ได้ 100% มันเป็นสิ่งที่เรารู้กันเป็นกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์เลยด้วยซ้ำโอเคนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็แค่ยอมรับอย่างเช่นผมเอาน้ำมันมาเผาไปที่ไหนอะพลังงานที่ผมเผาอะครับมันทำให้รถวิ่งอะได้ไม่ตลอดจะมีบางส่วนโยนทิ้งด้วยให้กับสิ่งแวดล้อมมีแต่เสียกับเสียปกติก็เลยต้องมีการนิยามอย่างเช่นว่า efficiency เท่าไหร่ efficiency e นะครับก็คือ work หารด้วย heat ครับที่เข้าไป input เข้าไปโอเคนะบางคนก็เขียน q input work ที่ออกมาโทษทีอันนี้อาจจะดูน่าสับสนนิดนึงเวิร์กเนี่ยเข้าใจยากนิดอาจารย์มาได้ไงสมการนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูสมการนี้จริงๆคืออย่างนี้นะครับเดลต้าอีมันเป็นศูนย์นะครับเพราะมันเป็นไซเคิลนะครับมันมีค่าเท่ากับฮีทที่รับบวกด้วยฮีทที่คายซึ่งก็คือลบคิวไพรม์แล้วก็งานที่ทำของระบบจะเป็นลบเวิร์กของระบบโอเคไหมเท่ากับศูนย์ครับอันเนี้ยมาจากสมการนี้ครับถ้าทำเป็นประเพณีทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมอ่ะมันทำกันแบบนี้แต่ถ้าทำแบบคร่าวๆก็คุณก็รู้คุณรับมาคุณก็ไปใช้บางส่วนแล้วคุณก็เสียไป
นะแล้วอย่าลืมว่าที่ทำให้รถเกิดอะไรขึ้นรถวิ่งใช่ไหมพอรถวิ่งรถเบรกเกิดอะไรขึ้นรถเบรกมันเอาพลังงานที่มีครับไปเปลี่ยนเป็นฮีทครับพลังงานที่มีเปลี่ยนเป็นฮีทได้ 100% ครับแรงเสียดทานที่ถูกกับพื้นเนี่ยครับถนนก็จะร้อนขึ้นมันมาจากรถที่วิ่งครับมันทำให้ถนนร้อนขึ้นถ้าถนนร้อนขึ้นทำไงอากาศรอบๆก็ร้อนขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดไปมาช่วยคิดสร้างภาพเอานะครับก็จะเห็นแบบนั้นโอเคนะระบบนี้เรียก engine ถ้า W system มากกว่า0ครับเรียก engine เป็นเครื่องจักรครับถ้าเป็นอย่างอื่นนะอาจารย์เป็นอื่นได้ไหมทำไมยังไม่ได้ล่ะครับมีบางระบบเป็นนี้ครับเป็น Q บวกด้วยลบ Q พรามใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วมันต้องการงานของภายนอกมาทำครับถึงจะเท่ากับ0นะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บได้เรื่องเลยครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่า Q พรามเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q บวก W external ครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะดูดความร้อนจากอะไรก็ช่างแล้วบวกงานที่ทำจากภายนอกเข้าไปอีกแล้วคายให้สิ่งแวดล้อมครับอันนี้เขาเรียก refrigerator เป็นตู้เย็นครับเพราะมันรับมันมีงานจากภายนอกเสียบปลั๊กปุ๊บมันนำความร้อนจากภายในตู้เย็นครับไปให้ภายนอกครับอาจารย์รู้ได้ไงมันภายในตู้เย็นมันจากที่เย็นที่ร้อนผมยังไม่รู้นะฮะผมแค่บอกมันเป็นตู้เย็นครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตู้เย็นซึ่งดูดความร้อนจากที่อุณหภูมิต่ำปรากฏมันทำได้ด้วยผมแค่บอกมันดูดความร้อนนะมันดูดจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่มันดูดความร้อนแล้วมันไปคายให้อีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งพอดีถ้าเป็นกรณีซึ่งอุณหภูมิที่มันไปคายต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะเรียก refrigerator แต่ผมคิดว่าถึงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าก็เรียกตู้เย็นอยู่ดีนะมันก็ดูแปลกๆอ่ะคือมันเอาอะไรอ่ะดูดความร้อนจากที่ที่เย็นนะฮะไปไว้ที่ร้อนอันนี้ปกติของตู้เย็นใช่ไหมแล้วดูดความร้อนจากที่ที่ร้อนไปไว้ที่ที่ร้อนกว่าได้ไหมก็เป็นนะคือมันทำให้ระบบที่เรามีอยู่เย็นลงนะครับก็เป็นอยู่ดีฮะแต่ที่ซวยคืออะไรรู้ป่ะถ้าเราดูดพลังงานจากตู้เย็นไป1แคลอรี่สมมุติอ่ะหรือ1จูลอะไรก็แล้วทั้งหลายที่คายให้สิ่งแวดล้อมจะมากกว่านั้นครับแต่เราจะไม่รู้เวิร์กมันขึ้นกับเท่าไหร่มันเท่าไหร่แน่ๆจนกระทั่งรู้ว่า process มันสร้างยังไงให้เวิร์กเป็นเท่านั้นก็แค่นั้นนะครับนั่นก็คือหลักๆก็คือเรายังไม่รู้เป๊ะๆแต่เดี๋ยวค่อยๆรู้มันไปอะไรก็มองนะฮะโอเคนะที่สำคัญรู้สึกอาจารย์ก็จะเน้นคำนวณวัฏจักรนะครับเพราะเราก็จะมาคุยกันในเวลาที่มีเนี่ยนะครับก็จริงถ้ามีคำถามก็ถามได้นะคำถามที่เราถามก็คือการบ้านอยู่ไหนนะครับถ้าเรามาเรียนซะบ้างนะมาเจอผมอะผมก็ให้การบ้านเราคือผมก็ยังจำไม่ได้ผมให้การบ้านไปบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ให้เราอาจารย์ครับผมวันนี้ผมมาแล้วอาจารย์มีการบ้านไหมมานั่งบ่นกับผมตอนเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะคุณไม่มีความรับผิดชอบสักคนนะครับไม่มีเลยแต่ผมอยากให้คุณผ่านอยู่ดีมันคุณเริ่มละเลิกโง่สักทีนะครับไม่ว่าบ้าอะไรทำให้ได้คืออย่ามาอ้างไม่ต้องมานั่งโทษคนอื่นครับคุณทำให้ดีๆแล้วผมใช้คะแนนคุณโอเคไหมคะแนนเก็บผมจะช่วยให้มากที่สุดนะครับที่ทำได้ผมไม่แคร์ว่าคุณเป็นใครโอเคนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าคุณตั้งใจทำข้อสอบให้ผมประทับใจหุยไอคนนี้แหมมันพยายามนะฮะอย่างนั้นดีกว่าไหมผมคุยว่าคุณไม่รับผิดชอบคุณบอกการบ้านไม่มีแล้วทำไมคุณไม่มาถามผมล่ะครับอยู่ตั้งนานคุณมาถามตอนไหนครับ last week of class นะมาถามอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนคุณต้องการเร็วอย่างนี้คุณไปสั่ง grab ไหมครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะต้องเข้าใจตรงกันด้วยนะเพราะคุณไม่โผล่หัวมาเรียนผมจะดูแลคุณได้ไงครับถูกไหมคุณโผล่หัวมาเรียนคุณก็ด่าผมด้วยอาจารย์เมื่อไหร่การบ้านนี้ได้อาจารย์เมื่อไหร่การบ้านนี้ผมก็หาให้คุณถูกไหมครับแล้วไม่ใช่ความผิดผมบางทีการบ้านมาช้าของกลุ่มอื่นผมก็คิดว่าคุณไปเอาจากกลุ่มอื่นเหมือนกันนะมันการบ้านเดียวกันนะครับทุกกลุ่มเลยฮะ
การบ้านที่กลุ่มผมให้เนี่ยก็เป็นการบ้านที่กลุ่มอื่นเขาได้เหมือนกันโอเคนะเพราะพวกเราก็นั่นแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ผิดนะผมบอกว่าเออก็ผมควรให้เราตรงเวลาเลยนะแต่บางทีมันก็พลาดบ้างผมก็สอนทำอะไรอย่างอื่นแย่ๆเนาะสอนจริงๆครับไม่ได้ไปเที่ยวเล่นนะผมก็เพิ่งไปสอนมาช่วงปิดรับปริญญาเนี่ยผมก็สอนทุกวันผมไม่ว่างไม่ได้ว่างแบบที่เราคิดมันอาจจะไม่ทันใจบ้างแล้วลืมมันไปเอาแก้ไขปัญหาคือสอบให้คะแนนได้เรื่องนะการบ้านผมก็ให้ไปหมดแล้วเดาว่าถ้าได้ไปแล้วนะไอ้คนที่โวยอะไรเงี้ยฮะก็อยากคิดอะไรก็คิดไปครับไม่ว่ากันนะแต่ว่าตอนนี้ทำให้มันดีๆเลิกมาให้นั่นสักทีเพราะพวกคุณก็ไม่สามารถเรียนได้ดีอยู่แล้วแค่จะมานั่งเรียนคุณยังทำไม่ได้คุณพิสูจน์ตัวเองดูซิอ่ะที่คุณหายไปคุณทำได้ดีขนาดไหนเนาะถ้าไม่ได้ผมก็ไม่พูดอะไรหรอกครับก็ไม่เป็นไรมันก็เกิดได้แต่ว่าก็ขอเตือนนะฮะว่าคราวหน้าตั้งใจมากกว่านี้หน่อยถ้าพลาดนะถ้าไม่พลาดก็ยินดีด้วยนะมันเราไปดูนะในการบ้านอาจารย์เขาเน้นเรื่องไหนแล้วเดี๋ยวผมคุยเลยแล้วกันอ่ะอย่างนี้ครับผมถามอย่างนี้ฮะมีวัฏจักรแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะวัฏจักรเขาจะให้ PV ไดอะแกรมมาเกือบตลอดมันไม่ค่อยมีไดอะแกรมอื่นสามเหลี่ยมเป็นรูปนี้ครับถามว่าวัฏจักรนี้จะวิ่งจาก A ไป B ไป C หรือ C ไป B ไป A จะวนยังไงดีให้มันเป็นวัฏจักรซึ่งทำให้เกิดเป็นเอนจินนะฮะวัฏจักรเป็นอย่างนี้เลยครับเอนจินเอนจินแปลว่าอะไรฮะงานของระบบเท่ากับบวกค่าบวกแสดงว่า integral PDVเป็นบวกครับแปลว่าผมต้องทำลูกศรให้มันเป็นบวกวิธีให้มันเป็นบวกก็คือผมต้องการให้จาก A ไป B เนี่ยนะฮะจาก A ไป B ความดันสูงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสูงอะไรทำนองเนี้ยผมต้องการให้งานส่วนนี้เป็นบวกก็ให้ไปทางนู้นส่วนนี้ไม่เกิดงาน B ไป C ส่วนนี้เกิดงานเป็นลบนะฮะจะ C ไปงานเป็นลบแต่ว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยจะน้อยกว่าจาก A ไป B เพราะงานรวมจะเป็นตัวนี้ครับคือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เลยซึ่งจริงๆไม่ต้องหาแล้วครับเอามาลบกันก็โอเคอย่างเช่นจาก A ไป B เท่าไหร่ครับจาก A ไป B ก็เป็นอะไรฮะเป็น PA คูณด้วย VB แล้ว VA จบเป็นบวกครับจบละแค่นี้เพราะว่ามันความดันคงที่จาก B ไป C งานเป็นศูนย์ครับนะฮะจาก C ไป A ก็เป็นพื้นที่ของรูปเนี่ยฮะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเอ้ยไม่ใช่รูปเนี่ยสี่เหลี่ยมคางหมูเออสี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็น1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงอะไรก็จบนะซึ่งเป็นลบครับทำไมเป็นลบเพราะมันวิ่งจากโวลุ่มน้อยไปมากครับ DV มันติดลบครับ DV มันน้อยกว่า0เก็ตมั้ยไม่รู้เก็ตป่ะนะก็ได้อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรนะฮะซึ่งคืออะไรโอ้โหคุณต้องให้ผมเขียนว่าก็เป็นลบอะไรฮะ 1.2 คูณแรกผลคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงก็คือ VB ลบ VA คูณด้วยอะไรครับ PA บวก PC ส่วน2เขียนแค่นี้พอมันส่วน2ไปแล้วนี่ลืมก็เสร็จแล้วฮะคืออันนั้นอ่ะอาจารย์แล้วไหนพลังงานรวมล่ะเดลต้า U หรือเดลต้า E รวมเป็น0ครับเพราะมันครบรอบฮะจบมั้ยเพราะฮีทเป็นเท่าไหร่ฮีทก็จะเป็นงานของระบบพอดีไงเพราะระบบนี้จะเป็นไงครับถ้างานเป็นบวกฮีทก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันดูดความร้อนเข้าไปอาจารย์ดูดความร้อนยังไงล่ะดูดความร้อนไงดูดนะครับช่วงแรกนะจาก A ไป B นะจาก A ไป B เนี่ยฮีทจาก A ไป B โทษทีก็เป็นเท่าไหร่ครับลบเวิร์กจาก A ไป B แล้วบวกด้วยแหละ N
C V คูณด้วย T B ลบ T A บางคนบอกอาจารย์ไม่รู้ T B ลบ T A เป็นเท่าไหร่ทำไมจะไม่รู้ใช่ป่ะ T B ลบ T A เป็นเท่าไหร่ครับเอาดินี่ไง P V เท่ากับ N R T ใช่ป่ะใช่ไหมเพราะนั้น N delta T ก็เท่ากับ delta P V ส่วน R ครับก็จะเป็นอะไร P B V B ลบ P A V A ส่วน R เสร็จแล้วครับคุณก็ไปใส่เข้าไปในนี้ครับโทษทีผมลืมคูณในแล้วผมคูณ C V เข้าไปก็จบนะก็ได้คำตอบ C V มันต้องบอกมานะว่าแก๊สนั้นอะเป็นระบบอะไรถ้าเป็นโมโนตอมิกแก๊สก็อาจจะ 3.2 R ถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะ 5.2 R หรือเป็น 7.2 R ก็มีอันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องให้มาแล้วจำไม่ได้ก็ 3.2 R จบโอเคไหมผมไม่เห็นว่ามันจะยากนะแต่พวกเราจะทำไม่ได้ตอนสอบทุกทีมันต้องวนแบบตามเข็มครับมันถึงจะเป็นเครื่องจักรถ้าทวนเข็มมันจะเป็นรีฟริจเรเตอร์อ่ะลองดูสิครับมันทวนเข็มเป็นรีฟริจเรเตอร์ยังไงอาจารย์ต้องทวนเข็มนะอ่ะทวนเข็มอย่างนี้นะครับนี้ทวนเข็มนี่ไม่ได้แปลว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะผมจะบอกนักเรียนประจำไม่ใช่เข้าเกียร์ถอยหลังทวนเข็มอ่ะโทษทีอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้โบกตัวนี้นะครับซึ่งถ้าผมP มันเท่ากันนะฮะก็เป็น VB ลบกันมั้งแล้วก็1ส่วน R เป็น CV ส่วน R ซึ่งตัวนี้จะมากกว่าอันตัวนี้จะมากกว่า0มากกว่า0แปลว่าความร้อนจะเข้านะครับฮีทเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วช่วงนี้ไม่เกิดงานไม่เกิดงานแต่พลังงานอาจจะเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นอาจจะมีฮีทคายออกมาช่วงนี้บ้าง Q prime 1ช่วงนี้อีกหน่อยนึง Q prime 2แล้วคุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครับระบบกำลังความดันสูงฮะมันตรงนี้มันจะร้อนๆไงระบบร้อนๆใช่ไหมระบบจริงมันน่าจะกลับกันนะเอาเหอะผมจริงผมไม่ได้แข็ลืมไปโทษทีระบบเนี่ยตอนแรกมันขยายโจจาก A ไป B มันต้องการฮีทจากภายนอกเข้ามามันเลยดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมซึ่งปกติก็ต้องอุณหภูมิสูงจาก T สูงนี้ไปคายให้ T ต่ำแล้วระบบเป็นระบบซึ่งดูดความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงเผาไหม้น้ำมันไปปล่อยให้กับที่อุณหภูมิต่ำมันเหมือนเอนจิ้นไหมก็เป็นเพราะผมเผาน้ำมันให้มันร้อนไงแล้วมันก็วืดแล้วมันคายความร้อนให้ใครครับให้อากาศโอเคไหมก็ประมาณนั้นนะก็จบอันนี้อ่ะดูกลับกันถ้ากลับกันเนี่ยตรงนี้ Q จะออกมาคายนะฮะส่วนตัวนี้ก็เดาได้นะมันจะดูดความร้อนฟึดๆเข้าไปคุณคิดว่าดูดความร้อนจากไหนใช่ไหมเขาต้องดูดความร้อนจากที่ที่เย็นนะครับ Q prime 1 Q prime 2จากที่ T ต่ำฮะมันเป็นวิธีเดียวครับมันต้องดูดความร้อนจาก T ต่ำแล้วไปให้กับ T ซึ่งสูงมันถึงจะพอเวิร์คนี่เป็นวิธีที่มาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันเอาความร้อนจากที่ที่เย็นโอ้เย็นในตู้เย็นแล้วก็ไปปล่อยข้างนอกซึ่งร้อนมันก็เป็นตู้เย็นนั่นคือไอเดียของรีฟริจเรเตอร์ผมว่าโจทย์ข้ออื่นนะที่อาจารย์ก็ให้อะมันก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะครับแต่มันไอเดียเดียวกันครับเดี๋ยวคุยอีกสักตัวอย่างเนาะแล้วผมจะไปตัวอย่างผมคุยเรื่องเอนโทรปีซะหน่อยแล้วเราก็จบแล้วฮะสำหรับเทอมนี้นะผมไม่อยากสอนเรายืดยาวเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นมากบางอันก็ไม่ได้ออกสอบแต่หวังว่าเป็นส่วนสตาร์ทอะไรใหม่ๆผมไม่ได้สอนเหมือนคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งในวิศวกรรมนะเขามีแต่สูตรบางทีผมให้ไอเดียว่ามันควรคิดยังไงแบบที่ผมเชื่อนะส่วนใหญ่ที่ผมเชื่อมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่หรอกเราเอาไปประยุกต์อะไรทำอะไรแล้วกันให้มันมีประโยชน์นะฮะหวังว่าอย่างนั้นเพราะไหนๆก็เรียนแล้วครับอ่ะ PV diagram แบบนี้ฮะมันจะดรอปอย่างนี้เหมือนอาจารย์เขาเขียนประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ยังไงไปอ่ะทำไงให้เป็นเครื่องจักรก็ต้องวนอย่างนี้
เพื่อให้พื้นที่ใต้กราฟมันข้างบนมากกว่าข้างล่างเห็นป่ะไอ้ที่เพิ่ม v อ่ะพื้นที่ใต้กราฟจะมากกว่าข้างล่างที่ลด v นี่เพิ่ม v อยู่ข้างบนต้องเพิ่ม v อยู่ข้างล่างต้องลด v มันจำง่ายๆเส้นบนต้องเพิ่ม v เส้นล่างต้องลด v ตัวนี้คืองานที่ออกมาเออตัวดีนะฮะเมื่อกี้คืออย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีงานนะฮะแต่ตรงนี้มีงานนะครับตรงนี้มีงานนะฮะแต่งานเป็นลบเพราะงานรวมของระบบอ่ะต้องเป็นงานที่ทำและงานที่เสียด้วยมีบางช่วงที่มันระบบมันหดตัวมีได้แต่โดยรับแล้วอ่ะมันขยายตัวมากกว่าหดอะไรทำนองนั้นนะครับดูรูปนี้ฮะโอ้คำนวณยังไงช่วงนี้ปริมาตรคงที่ใช่ป่ะเพราะ W เป็น0งานเป็น0งานเป็น0เนี่ยคุณเลื่อนจาก P ต่ำไป P สูงเกิดอะไรขึ้นครับ P ต่ำไป P สูงเกิดอะไรขึ้นถ้า P ต่ำไป P สูง V เท่าเดิมแปลว่าอะไรอุณหภูมิต้องต่ำลงอุณหภูมิต่ำลงแปลว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็คายความร้อนนะ Q prime 1ถูกป่ะลองคิดตามดูอาจารย์ PV เท่ากับ NRT นะอาจารย์คิดได้ยังไงอ้าวก็ V มันคงที่ใช่ป่ะแนวดิ่ง V มันคงที่ใช่มั้ยงั้น P เปลี่ยน P ลดเป็นไง P ลดอุณหภูมิก็ต้องลดด้านขวา PV เท่ากับ NRT นะอุณหภูมิลดด้านขวาแปลว่าระบบอุณหภูมิลดอุณหภูมิลดก็แปลว่าพลังงานลดครับมันฮีทก็ต้องเท่าไหร่ฮะเท่ากับเดลต้า E นะฮะแต่เดลต้า E มันน้อยกว่า0ครับก็เลยต้องคายฮะคายให้ใครคายให้ที่ที่เย็นกว่านะครับอันนี้เป็นไงเวิร์กเป็น0อันนี้เดลต้า E เป็นบวกเพราะมันจะดูดความร้อนเข้าไปครับ Q1 อันนี้รับประกันเลยว่าก็คงเป็นไปได้ว่าดูดความร้อนไม่ได้รับประกัน 100% นะฮะเพราะมันมีงานเป็นบวกนะพอมีงานเป็นบวกถ้ายังไงการเปลี่ยนแปลงพลังงานไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะมันก็ยังสามารถจะดูดหรือคายฮีทได้อันนี้ไม่แน่นะ Q2 นี่ไม่แน่ไม่รู้เป็นบวกหรือเป็นลบแล้วแต่กราฟว่าเป็นยังไงนะฮะแต่แน่นอนว่างานเป็นบวกนะครับงานของระบบนะงานของระบบผมไม่ได้พูดถึงถ้าพวกเครื่องจักรผมจะพูดถึงงานของระบบไม่ใช่งานของแรงภายนอกซึ่งเป็นลบของงานแรงภายนอกนะครับอันนี้ Q prime คือแนวโน้มผมอะก็คือผมเห็นว่าเนี่ยจุดเนี่ยมันอาจจะยังไงก็ช่างนะแต่งานมันเป็นลบแน่ๆบวกงานซึ่งเป็นลบนะฮะมันโอกาสที่พลังงานจะอะไรอะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมีไม่พลังงานจะเมื่อเทียบกับงานเนี่ยมันจะทำให้ Q เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยไม่แน่นอนนะครับผลแปลว่า Q prime ตรงนี้ไม่แน่นอนครับ Q prime 2นี่ไม่แน่นอนว่าเป็นดูดหรือคายแต่ที่แน่ๆตรงนี้แน่นอนก็คือคายตรงนี้แน่นอนก็คือดูดเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นแน่ๆพอเข้าใจหรือเปล่ามันยังเหลือดีเทลอยู่นิดหน่อยบางทีเขาบอกอะอะเดียบาติกคุณก็ไปคิดดูนะฮะว่าเป็นอย่างนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนเท่าไหร่คิดอุณหภูมิตรงๆเลยนะครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยมันขึ้นกับเดลต้า E ซึ่งเท่ากับ N CV เดลต้า T นะฮะซึ่งเท่ากับเท่าไหร่มันขึ้นกับ T ตรงนี้กับ T ตรงนี้และ T ตรงนี้กับ T ตรงนี้ไม่แน่นอนก็เลยทำอะไรยังไม่ได้โอเคนะวัฏจักรที่เราสนใจจริงๆจะเป็นวัฏจักรคาร์โนซึ่งก็มีประเด็นซึ่งทำให้เราอยากศึกษาโดยทั่วๆไปในเชิงทฤษฎีอยู่แล้วนะครับก็คือมันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจคำถามตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือว่า process ที่เป็นตามพวกนี้นะครับ process เนี่ยกำหนดด้วยอะไรที่ทำให้บาง process เนี่ยเกิดspontaneous บาง process เนี่ยต้องมีการกระตุ้น spontaneous นี่แปลว่าเกิดได้เองนะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องมีอะไรกระตุ้น
เกิดได้เองโดยธรรมชาติเลยกระบวนการบางอย่างไม่เกิดเองเช่นเรานั่งๆอยู่เราจะไม่หนุ่มสาวขึ้นเรามีแต่จะแก่ลงนะฮะหลายๆอย่างมันโทรมลงแม้แต่เราศึกษาดีๆนะครับซื้อรถคันใหม่อ่ะสีมันวาววับถ้าดูแลดีๆก็อยู่ได้หลายปีนะแต่ในที่สุดอ่ะมันมีแนวโน้มที่สีเหล่านั้นจะเสื่อมเพราะโอกาสที่สีโมเลกุลสีเนี่ยจะอยู่อย่างเป็นระเบียบตลอดกาลมันแทบไม่มีมันจะไปในทิศทางเดียวก็คือมันจะแย่ลงจะมีความไม่สม่ำเสมอมากขึ้นความสม่ำเสมอจะมีแต่ลดลงเพราะกระบวนการในการเสื่อมเนี่ย spontaneous ครับแต่กระบวนการในการลดความเสื่อมอ่ะไม่ spontaneous อะไรเป็นตัวกำหนดนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เราจำเป็นต้องหาคอนเซปต์หรือแง่คิดนะฮะไม่ใช่แค่ใช้ความรู้สึกใช้ความจำเพราะในอนาคตเป็นไปได้ว่าเราจำเป็นต้องไปประดิษฐ์กระบวนการซึ่งให้ผลแบบที่เราต้องการอย่างถ้าเราไปสร้างระเบิดเราก็ไม่อยากให้มันระเบิดตอนที่สร้างเสร็จถูกไหมครับหรืออยากให้มันระเบิดด้วยเงื่อนไขนู้นเงื่อนไขนี้ต้องการให้ระเบิดเป็นวงกว้างเท่าไหร่ต้องการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าไม่ได้คิดหรอกบางคนที่สร้างระเบิดนะแต่ว่าก็เป็นแง่มุมที่อาจจะคิดได้มีทาร์เก็ตชัดเจนจะทำลายอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยในที่สุดสลายตัวได้เร็วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดได้ขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็ยังมีข้อดีบ้างมั้งแต่ก็เป็นไปได้ว่าทำให้เขามีความสุขในการสร้างระเบิดมากขึ้นเพราะมันฆ่าเสร็จแล้วมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแค่ศัตรูตัวเองตายอย่างเดียวนะก็อาจจะไม่เวิร์กเหมือนกันแต่ว่าเอาเหอะไม่ต้องไปคิดไกลขนาดนั้นตัวไหนเป็นตัวกำหนดแง่คิดยังไงกำหนดว่ากระบวนการที่ไม่ขัดแย้งกับกฎข้อที่ศูนย์หรือกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยกระบวนการที่ไม่ขัดแย้งต่อสิ่งเหล่านั้นอะทำไมมันดำเนินไปได้แล้วบางอย่างดำเนินไปไม่ได้นะฮะเราจะพยายามทำความเข้าใจตรงนั้นเพื่อเข้าใจตรงนั้นเราพิจารณาวัฏจักรบางอย่างเรื่องตู้เย็นในผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะมันมีสัมประสิทธิ์การเย็นตัวของตู้เย็นเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็หลักๆ ก็ไอเดียกฎข้อที่หนึ่งอะไรเหมือนเดิมแหละครับefficiency ก็ยังนิยามเหมือนเดิมได้แต่ก็ตู้เย็นเขาก็ไม่นิยามตามงานเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่งานยิ่งงานได้น้อยยิ่งดีถูกไหมเหมือนเสียบปลั๊กใช้ไฟนิดเดียวแต่ตู้เย็นเย็นมัน efficiency จะไม่ใช้กับตู้เย็นนะมันจะมีสัมประสิทธิ์ความเย็นซึ่งเป็นสัดส่วนกลับแทนก็คือดูว่า heat ที่ extract ออกมาเทียบกับงานที่ใส่เข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาเทียบกันอย่างนั้นมากกว่าก็แล้วแต่มองบีดาของ thermodynamics นะครับก็มีวัฏจักรนี้ให้เราคิดนะฮะเรียก Carnot cycleก็น่าจะเป็นประมาณเรื่องใกล้ๆสุดท้ายที่เราเรียนนะครับพอดีก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากก็เลยสอนทางนี้ไปเลยเพราะว่าพวกเราก็ไม่ค่อยมาเรียนกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ผมก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งแต่ว่าก็เราก็โตๆมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟคแล้วก็นั่นแต่อย่าลืมผลประโยชน์ด้วยนะฮะแล้วลองสังเกตตัวเองดูว่ามาเรียนแล้วเป็นไงไม่มาเรียนเป็นไงนะผมว่าเราจะพบที่ผมพบอ่ะก็คือถ้าคุณโดดเรียนคุณไม่ใส่ใจนะวันหลังคุณก็จะไม่ใส่ใจเพิ่มแล้วผลที่ตามมาคุณอาจจะไม่ชอบแต่บางทีคุณอาจจะมองข้ามก็ได้เฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดแบบนั้นนั้นก็คงช่วยไม่ได้ความทะเยอทะยานมันต่างกันแต่ละคนเนาะก็แล้วแต่เราแล้วกันนะในส่วนนี้เราก็จะพูดถึงวัฏจักรซึ่งประกอบด้วย2อะเดียแบตมีส่วนที่เป็นอะเดียแบติกโปรเซส2แล้วก็มี2ไอโซเทอร์มเส้นไอโซเทอร์ม2เส้นอะเดียแบต2เส้นอะเดียแบตคือเส้นที่เป็นตามสมการ PV ยกกำลังแกมมาเป็นค่าคงที่เส้นไอโซเทอร์มคือ PV เป็นค่าคงที่ซึ่งแปลว่าถ้าเทียบ2คนเนี่ยนะครับแปลว่า P ของอะเดียแบตเนี่ยจะลงเร็วกว่า P ของไอโซเทอร์มหน่อยนึงทำไมมันลงเร็วก็คือ
ในสุดเทอมมันเหมือนกับเราโยกย้ายฮีทกับเวิร์กเพราะฮีทบวกเวิร์กมันเท่ากับศูนย์เดบัตมันเหมือนกับคือคุณไม่มีฮีทนะคุณแค่กันไม่ให้มีการถ่ายเทความร้อนแต่ว่ามันอาจจะมีกระบวนการในการอะไรอ่ะเหมือนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้ pressure ต้องตกเร็วไม่รู้ผมจะมองแบบนั้นก็ไม่ได้ 100% นะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเหมือนกับถ้าคุณไปยุ่งกับระบบให้มันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลไอโซเทอร์มมันไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานจลถ้าเปลี่ยนแปลงพลังงานจลมันเหมือนถ้าคุณเปลี่ยนโวลูมเท่าๆกันนะครับโวลูมคุณเปลี่ยนเป็น2เท่าเนี่ย P ของอันเดียแบตจะตกเยอะกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนโวลูมอย่างเดียวโวลูมมันเปลี่ยนเท่ากันผมพูดนะว่าโวลูมเปลี่ยนเท่ากันจาก VA ไป VB แต่ว่าในกระบวนการอันเดียแบตเนี่ยมันอาจจะไปลดพลังงานภายในของอนุภาคด้วยเมื่อลดพลังงานภายในของอนุภาคมันวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงมันกระแทกกำแพงได้น้อยลงความดันก็เลยตกลงเร็วกว่าที่เคยตกปกติอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วไอโซเทอมเนี่ยมันสามารถดูดความร้อนเข้าออกได้ด้วยครับมันก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ความดันไม่ตกเร็วเหมือนมันมาชดเชยสมมุติพลังงานจลใกล้จะเสียมันถูกชดเชยโดยการเอาฮีทเข้ามาอันอนุภาคจะวิ่งเร็วเท่าเดิมพอกระแทกกำแพงก็จะได้ความดันซึ่งเยอะเท่าเดิมซึ่งไม่รู้มันจำเป็นต้องมีความหมายเป๊ะๆหรือเปล่านะแต่ผมก็แค่นำเสนอว่ามันเป็นประมาณนั้นครับทำไมมี2กระบวนการนี้ก็คือจะมีกระบวนการของความร้อนซึ่งกำลังถูกดูดมาโดยที่ดูดมาให้เอาไปใช้ในการทำงานโดยตรงเลยผมไม่ไปยุ่งกับอนุภาคคุณเอามาเอาเงินมาเราเงินนั้นไปจ่ายทันทีเอาไปใช้สอยทันทีไปสร้างงานทันทีนะนั่นคือส่วนไอโซเทอมส่วนอันเดียแบบเนี่ยก็เป็นส่วนซึ่งไม่มีการถ่ายเทฮีทก็คือให้ระบบมันขยายตัวตามธรรมชาติของมันเลยโดยไม่มีคนภายนอกไปยุ่งนะฮะไอกระบวนการส่วนที่เป็นไอโซเทอมก็คงเป็นความพยายามในการทำความร้อนให้เป็นงานอีกส่วนก็ปล่อยให้ระบบขยายตัวปรับตัวมีส่วนรับความร้อนเข้ามาเอามาใช้เสร็จให้ระบบปรับตัวใช้เสร็จละระบบไปปรับตัวเสร็จพร้อมคายความร้อนออกมาไอโซเทอมต่อไปความร้อนมาเข้าสู่สภาวะเดิมวนอีกรอบหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจ 100% ผมว่าจริงๆมันก็จินตนาการบางทีมันช่วยทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นถ้าคิดแบบอะไรที่จับต้องได้นะไม่ใช่คิดแบบ PV เท่ากับอะไรเงี้ยคิดแบบถ้ามีแก๊สรอนะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับอนุภาคเลยไม่เปลี่ยนพลังงานมาเลยก็แปลว่าถ้าคุณขยายปริมาตรอ่ะมันใช้เวลาในการวิ่งระหว่างกำแพงเยอะขึ้นมันกระแทกกำแพงน้อยลงความดันก็จะลดลงคิดอย่างนี้ดีกว่านะจะเอาก็ได้หลายแบบนะครับแล้วจะชอบผมจะเริ่มแบบนี้ครับก็คือผมจะสร้างระบบ2แนวระบบแนวแรกคือระบบที่อุณหภูมิค่าหนึ่งอีกอันระบบอุณหภูมิอีกค่าหนึ่งอันนี้ผมจะเรียก T high นะครับอุณหภูมิสูงเรียก T cold อุณหภูมิต่ำอันนี้เป็นกราฟ PV เป็นไอโซเทอมนะครับไอโซเทอมตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะมันจะลงช้ากว่าผมจะลงช้าผมก็ล่าไอโซเทอร์มฟืดมาไอโซเทอร์มฟืดมาเกิดอะไรขึ้นต่อมันก็จะมีการดรอปเป็นอันเดียแบตเสร็จแล้วก็มีไอโซเทอร์มต่อฟืดก็ขึ้นเป็นอันเดียแบตอีกรอบหนึ่งการวนก็ต้องวนเส้นบนต้องปริมาตรเพิ่มเส้นล่างปริมาตรลดพื้นที่ถึงจะเป็นพื้นที่ที่ให้เป็นเอนจินนะฮะให้พลังงานอันนี้เป็นฮาโนเอนจินอ
ันนี้เป็นกรณีที่เวอร์ที่สุดเลยเราสามารถค่อยๆดูดซับฮีทออกมาให้เต็มที่แล้วก็เอาไปทำงานปรากฏในช่วงที่ทำงานก็จะเป็นช่วงแค่นั้นด้วยนะที่ไอโซเทอมก็เกิดงานนะใช่ไหมเพราะว่าเราอินทิเกรตไปแล้วก็มีงานมีรายได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเอามารวมกันนะครับก็เป็นสภาพที่เราสนใจจริงๆมันเกิดงานทุกช่วงนะว่าเราก็มองว่าเวลา extract ความร้อนเนี่ยก็ extract โดยเขาเรียกอะไรไม่มัวแต่เอาความร้อนนั้นอะไปเร่งให้อนุภาควิ่งเร็วขึ้นอะไรต่อมองนั่นแหละแต่ด้วยกระบวนการไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็สามารถเข้าใจในรูปนี้ได้กระบวนการอะไรก็ตามในเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยสามารถแบ่งเป็นคาร์โนไซเคิลเล็กๆได้คือค่อยๆเปลี่ยนแบบนี้นะแล้วคุณค่อยทำอย่างอื่นเวลาเขาทำความเข้าใจแบบนี้เขาก็จะวาดรูปวัฏจักรใดๆก็จะเป็นรูปยิกยักยิกยักใช่ป่ะก็สามารถเขียนเป็นไอโซเทอมเล็กๆอะครับจะเป็นไอโซเทอมแบบนี้แล้วก็อาจจะมีไอโซเทอมประกอบตรงนี้ด้วยมันจะเป็นไอโซเทอมหมดอาจจะไม่ได้หรือบางทีฟุกฟุกมาอาจจะเป็นไอโซเทอมตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้เลยก็ได้เราสามารถพิจารณาวัฏจักรใดๆนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้จะเป็นไฮเปอร์โบลาชนิดหนึ่งสัมผัสไปสัมผัสไปเรื่อยๆแล้วก็จับคู่กับมันถ้าไม่ได้ก็อาจจะประกอบด้วยไอโซเทอมคาร์โนไซเคิลหลายอันมาซ้อนกันและส่วนที่ทับกันจริงๆอ่ะมันหักล้างกันถูกป่ะเพราะกระบวนการมันวิ่งส่วนไปส่วนมามันคือกระบวนการเดียวกันมันก็เลยเหลือแค่ขอบนะฮะมันทุกวัฏจักรสามารถเขียนมันวัฏจักรคาร์โนได้อยู่แล้วนะครับโดยพิจารณาแบบนี้จริงๆผมก็ไม่เคยเห็นใครพิสูจน์ให้ดู 100% นะแต่มันเหมือนแค่จินตนาการว่าแทนที่คุณจะเปลี่ยนแบบนี้นะคุณค่อยๆเปลี่ยนเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกคือไม่ยุ่งกับความร้อนสเต็ปที่2ไม่ยุ่งกับพลังงานมันมี2แฟกเตอร์ไม่ยุ่งกับความร้อนไม่ยุ่งกับพลังงานภายในที่ยุ่งได้ก็คือเวิร์คที่ออกมานะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ประมาณนี้นะนี่คือกระบวนการแล้วพวกเราก็บอกได้นี่อะเดียแบติกใช่มั้ย Q เป็น0 U เป็น0แสดงว่าฮีทจะเข้าจากข้างบนนะครับเป็น Q hot แล้วมันจะวิ่งออกข้างล่างนะเป็น Q cold ซึ่งก็ make sense พอสมควรเพราะตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการอะไร isothermal ไม่เปลี่ยนพลังงานภายในต้น heat กับ work มันจะเท่ากันอันนี้ work ติดลบ heat ก็ติดลบฮะมันเสียความร้อนไปอันนี้คายให้กับสิ่งแวดล้อมอันนี้ดูดออกมาจากสิ่งแวดล้อมโอเคนะแล้วเรามองว่าอันนี้เป็น ideal engine ก็คือมันเป็นกระบวนการซึ่งสามารถจะดึงงานมาทำเป็นดึงฮีทนะพูดผิดดึงฮีทจากสิ่งแวดล้อมมาทำเป็นงานได้ดีที่สุดนะอันนี้เป็น ideal engineengine ซึ่งโดยผลลัพธ์แล้วให้ maximum efficiency เวลาเราพูดถึง engine อะไรพวกนี้เราจะพูดถึง maximum efficiency เพราะว่านี่คือทางทฤษฎีที่เป็นไปได้ทางปฏิบัติจะแย่กว่านี้นะเพราะบางกระบวนการมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็มันไม่สามารถค่อยๆ transfer heat ได้มันงานที่ได้ออกมาก็จะน้อยกว่าที่ควรเป็นนะฮะเราก็เลยโดยสรุปก็คือเราจะหา maximum efficiency ของเครื่องจักรซึ่งทำงานระหว่างอุณหภูมิ TH กับ TCO เนี่ยอันนี้คือดีสุดที่เป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดของมันแล้วปรากฏสูตรที่ออกมาก็พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถึงจะถูกต้องคือของจริงมันไม่เป็นดำเนี้ยใช่แต่ว่าเราเอามาเปรียบเทียบโดยคร่าวๆทำไมใช้4สเต็ปใช้3สเต็ปอะไรเงี้ยจริงๆข้อดีข้อเสียมันก็คงมีนะซึ่งอาจจะต้องไปเรียนในวิศวกรรมศาสตร์อีกทีทางฟิสิกส์เราก็สนใจระบบ
ไอเดียแบบนี้แล้วก็เวลาไปประยุกต์ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งโอเคนะอ่ะคราวนี้โดยรวมเนี่ยเดลต้าอีเป็นเดลต้ายูเป็น0นะครับมันโดยรวม Q hot บวกด้วยลบ Q cold แล้วบวกด้วย work ของ system ติดลบเป็นงานภายนอกจำได้นะเท่ากับ0เราก็เลยได้ออกมาว่างานของซิสเต็มบวกด้วยฮีทที่คายออกมาเท่ากับฮีทที่เข้าไปนะเราก็เลยนิยาม efficiency เหมือนกันกลายเป็น W ของระบบหารด้วยฮีทที่ input เข้าไปนะซึ่งดูตามเลขนี้มันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับโอเคนะก็มียิ่งกว่านั้นอีกครับก็คือเราสามารถทำความเข้าใจได้เพิ่มนะฮะว่าไปพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้จาก process พวกนี้ว่า Q hot หาร Q cold จะเท่ากับ T hot หารด้วย T cold ซึ่งไปพิสูจน์มานะไปทำมาว่าทำไมเราพบว่าในกระบวนการเหล่านี้ก็เลยพบว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงช้าๆเนี่ยเราพบว่ามีตัวเลขบางอย่างครับซึ่งพอเขียนไปปุ๊บอ่ะมันพอวนครบรอบอ่ะมันกลายเป็น0มันจะเป็นฟังก์ชันเทอร์โมไดนามิกส์พิเศษซึ่งพอวนครบรอบเป็น0นะเราก็เลยมองปริมาณพวกนี้ว่าเอนโทรปีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีก็คือฮีทหารด้วยอุณหภูมิโดยเลขเนี้ยในระบบเราต้องดีไซน์ให้มันเป็นไปช้าๆอะไรเงี้ยนะก็บอกเราต้องอยู่ในสมดุลตลอดนะถึงแม้ว่าฮีทเนี่ยไม่ใช่อะไรซึ่ง เป็นเขาเรียกสเตทฟังก์ชันก็คือมันมีค่าเท่านี้ที่จุดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าพบว่าปริมาณนี้หารด้วย T นะครับเป็นปริมาณซึ่งขึ้นกับสถานะอย่างเดียวขึ้นกับจุดนู้นจุดนี้อย่างเดียวไม่ขึ้นกับเส้นทางไม่เหมือนงานของแรงเสียดทานอะไรเงี้ยมันขึ้นกับเส้นทางไม่ขึ้นกับเส้นทางโอเคนะและในระบบซึ่งย้อนกลับได้นะฮะเขาเรียก reversible process คือกระบวนการที่เกิดช้าๆแบบเนี้ยเขาเป็น reversible process เพราะมันเกิดช้าๆแปลว่าการเปลี่ยนแปลงมันน้อยเราสามารถจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังได้เมื่อเป็น reversible process เนี่ยพบว่าเดลต้า S มันเป็น0ครับซึ่งเป็นผลมาจากข้างบนกระบวนการคาร์โนอะไรพวกเนี้ยเราศึกษามันด้วยจังหวะช้าๆผลที่ออกมาได้ entropy ที่เปลี่ยนเป็น0นะแบบ reversible เมื่อ entropy ที่เปลี่ยนเป็น0ก็ถามตัวเองต่อถ้าเป็นกรณีอื่นมันเป็นยังไงนะฮะปรากฏกรณีอื่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดได้แบบอื่นด้วยอันนี้ไม่ได้เทียบปริยาต่อปริยานะหมายถึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งย้อนกลับไม่ได้เกิดตุ้มแล้วเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยกระบวนการจะไม่มีเวลาปรับตัวนะครับการถ่ายเทความร้อนจะไม่เต็มที่เทียบกับ reversible process โอเคนะเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็จะได้ entropy ที่เปลี่ยนค่าหนึ่งซึ่งเราก็คงบอกมันไม่เป็น0นะฮะคราวนี้เอนโทรปีที่เปลี่ยนค่าหนึ่งที่มันอาจจะไม่เป็น0เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็น reversible process มันมีเวลาที่จะค่อยๆ transfer ความร้อนอันนี้ถ้าเกิดระเบิดเถิดเทิงตุ้มเกิดเลยมันอยากเกิดเนี่ยมันไม่มีเวลาค่อยๆ arrange โมเลกุลให้อยู่ด้วยกันค่อยๆมาถ่ายเทความร้อนทำนู่นทำนี่การถ่ายเทความร้อนได้ไม่เต็มที่นะฮะเมื่อไม่เต็มที่เอนโทรปีก็ไม่เป็น0
entropy มันเป็นศูนย์เพราะทุกอย่างอยู่ในสมดุลตลอดเราตีความแบบนั้นทุกอย่างอยู่ในสมดุลตลอดแล้วไอ้นู่นนี่พอออกนอกสมดุลปุ๊บirreversible ไม่สมดุลนะฮะถ้าสมดุลมันก็ไม่ irreversible ใช่ไหมเมื่อไม่สมดุลอะฮะเอนโทรปีไม่เป็นศูนย์ทีนี้ผมพยายามจะคิดเหตุผลว่าเออถ้าเอนโทรปีไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ปรากฏมันเป็นกฎของเทอร์โมไดนามิกซึ่งมาจากกระบวนการอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาค้นพบว่าความร้อนจะไม่มีวันวิ่งจากที่เย็นไปที่ร้อนด้วยตัวเองผล irreversible process เนี่ยต้องไปเทียบกับกระบวนการอย่างเช่นความร้อนวิ่งจากที่สูงไปที่ต่ำเมื่อวิ่งจากที่สูงไปที่ต่ำเนี่ย expression เราจะได้ delta q หารด้วยที่สูงอันนี้เสียความร้อนติดลบบวกด้วย delta q เดิมหารด้วยที่ต่ำนี่คือ delta s ของเราซึ่งมันจะมากกว่า0อันด้วย statement อย่างเงี้ยซึ่งมาจากการทดลองนะก็เลยพบว่าใน irreversible process เนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามแบบหนึ่งก็คือ delta s มากกว่า0ไปเลยแล้วถ้า delta s น้อยกว่า0เนี่ยไม่เกิดเลยเพราะถ้าเดลต้าเอสมากกว่า0เนี่ยแปลน้อยกว่า0เนี่ยแปลว่ามีบางส่วนที่อุณหภูมิต่ำเสียความร้อนด้วยตัวเองเลยด้วยตัวมันเองนะถ้าเราผ่านตู้เย็นนะฮะกระบวนการตู้เย็นมันมีหลายขั้นตอนนะนั่นเป็นฮีทรวมผลโดยรวมอ่ะมันเหมือนกับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่ process ตู้เย็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีบางคนใส่งานเข้าไปถึงเอนโทรปีของตู้เย็นนะฮะจะสวนทางเอนโทรปีมันน้อยลงเพราะคนที่เย็นมันให้ความร้อนครับเอนโทรปีจะติดลบแต่ว่าเอนโทรปีรวมของทั้งระบบเลยรวมกับคนที่ให้พลังงานกับตู้เย็นคนภายนอกด้วยเนี่ยตัวตู้เย็นเองอ่ะเอนโทรปีน้อยลงแต่ทั้งหมดทั้งระบบเอนโทรปีไม่ได้น้อยลงมันเลยโอเคแต่นี้ผมพูดถึงน้ำแข็งวางอยู่ดีมันแข็งครับน้ำวางอยู่ดีมันแข็งหรือน้ำแข็งวางอยู่ดีมันเย็นลงมันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดกระบวนการแบบนั้นเขาเรียกเป็นกระบวนการที่ไม่เกิดด้วยตัวเอง non spontaneous บางกระบวนการเกิดได้แต่ไม่ได้เกิดด้วยตัวเองนะครับคนละประเด็นกันนะไม่เกิดด้วยตัวเองคือไม่เกิดด้วยตัวเองอยู่ตั้งอยู่มันเกิดกระบวนการทางเคมีบางทีมันไม่เกิดหรอกครับอย่างพลาสติกมันไม่เกิดด้วยตัวเองหรอกครับไปตั้งไม่เกิดโอเคนะต้องไปยุ่งกับมันไปทำอะไรบางอย่างมันถึงจะเกิดนะก็เลยเกิดเป็นกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์ second law กระบวนการถ้าเป็นตามกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์อาจจะเกิดได้แต่ถ้าไม่เป็นตามกฎข้อที่2ไม่เกิดกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์บางทีเป็นไปตามกฎข้อที่1แต่มันไม่เกิดด้วยตัวเองนะครับถ้าไม่เป็นตามกฎข้อที่1จะไม่มีวันเกิดเลยแต่ถ้าเป็นตามกฎข้อที่2แล้วไม่เป็นตามกฎข้อที่1อันนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันโอเคไหมซึ่งจริงๆกฎข้อที่1นั้นบางส่วนก็เหมือนเวลาคำนวณเอนโทรปีอ่ะมันก็เหมือนใช้กฎข้อที่1อยู่แล้วอ่ะมันจริงๆมันก็เหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่1กับ2มันต้องถูกหรือไม่ถูกพร้อมๆกันไม่งั้นมันไม่ค่อยเกิดแต่มองงี้แล้วกันเรายกตัวอย่างมาสักกระบวนการนึงมั่วๆแล้วมันเป็นการกฎข้อที่1ถ้ากฎข้อที่2ไม่เป็นก็ผิดนะฮะแต่ผมแค่อ้างว่าบางทีเวลาคำนวณกฎข้อที่2อ่ะหาเดลต้าคิวส่วนทีเนี่ยบางทีมันต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการใช้ความรู้กฎข้อที่1ในการคำนวณอะไรเงี้ยมันก็ดูสับสนนิดนึงนะไม่ได้อะไรนะดูตัวอย่างสักตัวอย่างนะครับแล้วเราคงพอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็หวังว่าคงโชคดีตอนสอบด้วยกันเนาะตัวอย่างครับผสมสารนะฮะอุณหภูมิมีอะไรนะ
มีความจุความร้อนมีอุณหภูมิอะไรมาให้ครบนะฮะอาจจะให้ความจุความร้อนเป็น C มีมวล M 1 M 2อุณหภูมิที่อุณหภูมิ T 1 T 2นะครับถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายเป็นยังไงถ้าผสมแบบ reversible ก็คือแบบค่อยๆผสมค่อยๆให้สมดุลค่อยๆให้แลกเปลี่ยนความร้อนไม่เทรวมกันทีเดียวแบบ reversible นะไม่เทตุ้มแล้วจบเมื่อเป็นอย่างนั้นแปลว่า ds เป็น0นะครับแปลว่าแต่ละตัวเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนก็คือ m 1 c 1BT 1หารด้วย T 1บวก M 2 C 2 DT 2หารด้วย T 2ต้องเท่ากับโทษทีฮะ integral DS นะฮะซึ่งคือ delta S นะเท่ากับ integral ตัวนี้เท่ากับ0โทษทีมันเอนโทรปีรวมนะเท่ากับ0เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อินทิกรัลบางอย่างออกมานะครับอุณหภูมิเริ่มต้นโทษทีครับผมจริงๆทำงี้ไม่ได้ผมต้องแยกอินทิเกรตแต่ละตัวเนาะไม่งั้นมันไม่เวิร์คโทษทีนี่ผมอินทิเกรตตั้งแต่อุณหภูมิ T 1ครับไปถึงอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะ T final อุณหภูมิ T 2ไปถึง T final อย่างนี้ถึงจะเวิร์คนะมันผมจะได้อุณหภูมิที่ผสมจะเป็นตามสมการนี้ครับ m 1 c 1 ln tf ส่วน t 1บวก m 2 c 2 ln tf ส่วน t 2เท่ากับ0ครับโอเคไหมนี่คืออุณหภูมิผสมครับแบบ reversible แบบที่1แบบที่2แบบผสมเทรวมกันเมื่อเทรวมกันมันแบบ irreversible แน่นอนเพราะเราไม่ได้ควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนให้เกิดอย่างรวดเร็วไปได้เลยเมื่อเกิดแบบนั้นก็พบว่าอะไรครับฮีทรวมกันมันเป็น0ก็ m 1 c 1คูณด้วย tprime final ลบ t 1บวกด้วย m 2 c 2คูณด้วย t prime final เราไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหมายเลยนะถ้าทำแบบนี้มันออกมาถูกเหมือนกันอันนี้แบบที่เราทำปกติในมอต้นนะฮะอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อไปนี้ครับก็คือถ้าคำนวณ entropy เนี่ยโดยการเอา delta s มาแทนค่าเดี๋ยว S prime นะ M 1 C 1 ln T prime F ครับไม่ใช่ T F นะฮะใช้ T prime F เนี่ยพบว่ามันจะออกมามากกว่า0ครับคือผมใช้สูตรเดิมฮะอันนี้หา T F ได้อันนี้หา T prime F ได้เสร็จแล้วผมเอาสูตรข้างบนนะครับมาก๊อปมันออกมาจะมากกว่า0นี่คือสิ่งที่บอกนี่คือความหมายของการที่เอนโทรปีมันเป็นแบบนี้ก็มีข้อยกเว้นได้อย่างพวกเราเป็นเซลล์ใหม่ตอนเกิดใหม่ๆอยู่ในท้องแม่เอนโทรปีมันน้อยมากเหตุผลที่เซลล์อยู่ดีเอนโทรปีน้อยมากก็เพราะมีแม่เรารับเอนโทรปีไปเอาเอนโทรปีส่วนที่บวกไปให้บวกเยอะๆบวกเยอะๆความวุ่นวายเยอะนะครับเซลล์ก็จะแย่ลงจริงๆมันไม่ได้ดีขึ้นแต่เซลล์ใหม่ก็จะแฮปปี้ขึ้นเป็นเซลล์แกะกล่องนะฮะแตกตัวทำหน้าที่เป็นมนุษย์ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดได้แต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยไม่เกิดครับคือถ้าระบบมีแค่มวล2ชิ้นน่ะมี3
สองอย่างเอ็มหนึ่งเอ็มสองก็คงเป็นสารละลายนะเอ็มหนึ่งเอ็มสองคุณต่างกันมีแค่เนี้ยสองคนเนี่ยเอนโทรปีมันคำนวณแค่สองคนคำนวณสองคนเนี่ยพบว่าถ้าเราใช้อุณหภูมิที่มี irreversible เป็นอุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยเอนโทรปีที่ออกมาจะมากกว่าศูนย์ครับอันนี้คือกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์ถ้าเอ็นโทรปีมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันอาจจะเกิดได้ถ้าน้อยกว่าศูนย์ไม่เกิดนักเคมีก็ใช้พวกนี้ครับในการบอกว่ากระบวนการไหนที่จะดีไซน์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้มันก็ไม่เกิดนะครับนั่นคือส่วนที่นั่นต้องระวังเรื่องคำนวณวัฏจักรจริงๆอ่ะผมบอกไปหมดแล้วเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดเมื่อกี้ฮะใช้เป็นข้อมูลได้เลยว่าอะไรต่างๆเนี่ยเออแล้วลืมไปหนึ่งอย่างครับเมื่อกี้ที่ลืมสุดๆก็คืออะไรฮะตอนนี้ทำวัฏจักรคาโนเนี่ยเนื่องจากคิวมันเท่ากับตัวนี้นะพบว่า efficiency ของวัฏจักรคาโนมันจะเท่ากับ1ลบด้วย t cold หารด้วย t hot ครับหนึ่งลบ t cold หาร t hot ไปเลยนี่คือ efficiency สูงสุดที่เป็นไปได้ของวัฏจักรอะไรก็ช่างซึ่งทำงานระหว่าง heat source กับ heat sink ที่ t cold กับ t hot มันจะทำงานด้วย efficiency สูงสุดเท่านี้แต่ซึ่งโชคร้ายในกรณีของเราก็ถ้าห้องเครื่องอุณหภูมิสัก 1,000 องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสักประมาณ300เคลวินใช่ไหม efficiency ที่ออกมาก็ไม่ได้ใกล้ 100% เท่าไหร่ลดถ้าถูกสร้างขึ้นมาโดยทั่วไปรถยุโรปรถญี่ปุ่นก็อุณหภูมิต่ำหน่อย efficiency ในประเทศเขาก็จะสูงแต่พอมาใช้เมืองไทยใช่ไหมไอ้ T-Cold มันเพิ่มจาก300เคลวินเนี่ยเป็น310 320ก็มีผลกับ efficiency พอสมควรนอกเหนือจากปัจจัยอื่นนะครับบางทีมีความเสียดทานมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงก็ต้องบวกลบเข้าไปอีกนะจริงๆมันเป็นค่าทางทฤษฎีมากกว่าครับก็หวังว่าได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมแผนเราก็คือต้องพยายามให้ได้คะแนนมากที่สุดก็คงต้องใส่ใจไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าการตั้งใจนะครับแล้วก็คนก็ต้องกล้าพอสมควรที่จะตั้งใจเราไม่รู้ว่าตั้งใจจะได้ผลยังไงแต่แค่ศรัทธามันจะมีผลที่ดีหวังว่าคงไปลองทำดูถ้ามีคำถามแล้วก็ถามมาในไลน์นะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมไปสอบวางแผนดีๆนะเตรียมความพร้อมดีๆครับคงได้แค่นี้ฮะก็สำหรับทั้งเทอมนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปลองศึกษาที่พูดไปแล้วก็ยังไงก็หวังว่าไม่ได้เจอกันอีกเพราะพวกเราก็ควรจะสเต็ปไปวิชาอื่นๆเนาะไม่ใช่มาวนเวียนเรียนอยู่แค่นี้ครับก็หวังว่าประสบความสำเร็จได้นะด้วยความพยายาม